Mission. สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่มิชชั่นสุดมูลพ o ร์คัสเอพิโซดที่236นะครับคุณอยู่กับโรบิทฮานุชาห์ครับวันนี้วันอาทิตย์นะครับเธันวาคมนะฮะเป็นวันตอบคำถามของเราวันโปรดของผมเลยนะครับก็สัปดาห์นี้คำถามเยอะนะฮะเราก็จะไปอย่างเร็วนิดหนึ่งนะครับเหมือนเดิมนะครับคำถามไหนที่ คลายกันผมจะขออนุญาตจับมารวมกันเลยนะครับเราก็อาจจะแปลเป็นภาษาผมนิดนึงหลายท่านอาจจะแบบเอ๊ยยังไม่ได้ตอบคาถามนี้หรือเปล่าจริงๆอาจาจะตอบไปแล้วนะครับแต่ว่ามันไม่ได้เป็นคําพูดเป๊ะที่ท่านส่งมาเท่านั้นเองนะครับโอเคเริ่มคําถามแรกนะครับมีคําถามเข้ามาว่าเอ๊อยากจะลงทุนในอะไรสักอย่างหนึ่งรู้สึกไม่มั่นใจในสภาวะเศรษฐกิจของโลกในระยะสั้นนี้นะครับ ก็เลยอยากจะรู้ว่าผมมีความคิดเห็นยังไงบ้างเกี่ยวกับเรื่องสภาวะเศรษฐกิจของโลกนะครับว่าจะเกิดอะไรขึ้นไหมจะเกิดวิกฤตเศรษฐกิจหรือเปล่านะครับต้องเรียนแบบนี้นะครับผมเองก็ไม่ได้มีความรู้เรื่องนี้เยอะสมัยก่อนที่ผมทํางานอยู่ในแวดวงการเงินนะผมมีโอกาสได้อา่านเรื่องพวกนี้ค่อนข้างเยอะเพราะมันเป็นงานแต่ว่าทุกวันนี้ก็ไม่ได้อ่านเยอะเหมือนเดิมแล้วนะครับเอาที่ผมรู้แล้วกันนะฮะเอาที่ผมรู้แล้วกันคือผมมีความเชื่อว่ามันจะเกิด จะใหญ่จะเล็กแค่ไหนมันจะมีวิกฤตเศรษฐกิจเกิดขึ้นในโลกเหตุผลเพราะว่าเหตุผลอาจจะฟังดูงี่เง่ามากคือผมอ่ะได้ไปฟังคุณเรเดียโลเรเดียโลคือคนที่เขียนหนังสือ Pri n c i p l e ครับผมเป็นแบบแฟนติดตามเขามากแล้วเขาก็พูดบนเวทีเว็บสมิทว่าวิกฤตเศรษฐกิจครั้งต่อไปเนี่ยมันจะเกิดขึ้นใน 1- นถึงปีต่อจากนี้ประเด็นก็คือเรเดียโลเนี่ยทำนายเรื่องวิกฤตเศรษฐกิจมาถูกมาไม่รู้กี่ครั้งละในอดีตนะครับในอดีตคือ ื่องจากว่าเขาบริหาร hedge fund ที่ใหญ่สุดในโลกเพราะฉะนั้นเขามีข้อมูลเข้ามาตลอดเวลาในเรื่องพวกนี้ก็อันนี้เป็นอันหนึ่งนะครับที่ทาให้ผมรู้สึกว่าเออมันมีโอกาสที่จะเกิดขึ้นได้เยอะแต่ว่าถ้าเกิดเรามาดูภาพรวมนถ้าเกิดเราไปอ่านข่าวในสำนักข่าวต่างๆเนี่ยนะครับอย่างล่าสุดเนี่ยผมอ่าน t h e economist เนี่ยเดอะอ economist เนี่ยก็บอกว่าการเกิดวิกฤตเศรษฐกิจคราวนี้เนี่ยมันคงจะไม่ใหญ่เหมือนรอบ2 0 0 8 2 0 0 9อันนะครับอันนั้นเนี่ยคือคือทุกอย่างมันดูเหมือนแบบพร้อมจะล้มแล้วมันก็ล้มจริงจรคงจะ้ ขนาดนั้นแต่ว่าเนื่องจากว่าทุกวันนี้เนี่ยรัฐบาลก็มีขั้วชัดเจนมากขึ้นและแต่ละประเทศก็มีจุดยืนที่แตกต่างกันมากขึ้นกว่าเดิมดังนั้นเนี่ยเวลามันเกิดเรื่องอะไรที่มันเป็นระดับนี้ซึ่งเรียกว่าเป็น global scale นี่นะครับมันจะประสานงานกันยากคือเหมือนกับมันจะหาพื้นที่ร่วมกันยากกว่าจะตกลงอะไรกันเสร็จอ่ะจะตกลงได้หรือเปล่ายังไม่รู้แต่ถ้าสมมติตกลงได้เนี่ยมันก็ใช้เวลานานนกมันก็อาจจะไม่ทันการนะครับทีนี้มาดูก่อนว่า ความคาดการณ์ในการนุ่มจะเกิดขึ้นที่ไหนนะครับโดยปกติในวิกฤตเศรษฐกิจเนี่ยนะครับมันจะเกิดเป็นรอบนะสิปี15ปีจะมีรอบหนึ่งนี่เขาถึงกลัวกันเพราะว่านี่มันครบ10ปีแล้วจากรอบที่แล้วนะครับอันหนึ่งที่เราค่อนข้างจะเห็นก็คือวิกฤตเศรษฐกิจมักจะไม่เกิดในที่เดิมคราวที่แล้วเป็นสหรัฐอเมริกานะครับก็คงจะไม่เกิดที่เดิมแล้วนะฮะทีนี้ที่ไหนล่ะที่มันดูน่ากลัวนะครับ emerging market นะครับ emerging market ก็ก็มีหลายประเทศนะครับ ในมาร์ชิงมาเก็ตบางประเทศเนี่ยมีหนี้สูงมากนะครับหนี้สูงมากก็น่ากลัวนะครับยุโรปก็ hmm. น่ากลัวโดวยเฉพาะอิตาลีอิตาลีเนี่ยมีปัญหาเรื่องหนี้มาสักพักหนึ่งแล้วนะครับประเด็นของของเรื่องนี้ก็คือว่ากลไกลเดิมหรือเครื่องมือเดิมที่ธนาคารกลางของแต่ละประเทศมีเนี่ยครั้งนี้อาจจะเอามาใช้ไม่ได้บางตัวยกตัวอย่างเช่อนอันที่ใช้เขาใช้กันเยอะสุดก็คือการลดดอกเบี้ย การลดดอกเบีย้ยเนี่ยมันกระตุ้นเศรษฐกิจอยู่ละนะเพราะว่าลดดอกเบีย้ยคนก็จะใช้เงินเยอะขึ้นแต่ว่าตอนนี้ดอกเบีย้ยมันไม่รู้จะลดอะไรยังไงแล้วคือมันก็คงมีให้ลดได้อีกไม่เยอะนะครับก็จะเป็นก็จะเป็นปัญหาหนึ่งฉะนั้นถ้าเกิดลดดอกเบีย้ยไม่ได้ทําไงนะครับก็คือทา quantitative easing หรือเราคุ้นๆว่า QE QE ก็คือการใส่เงินเข้าไปในบระบบโดยการพิมพ์ธนาบัตรออกมาเขาอาจจะไม่ได้พิมพ์ธนาบาัตรออกมาจริงๆแต่ว่าคือการใส่เงินเข้าไปในบระบบนะฮะจากรัฐบาลาเอ่อจากธนาคารกลางซึ่ง มันก็มีทั้งข้อดีและข้อเสียแล้วบางทีเนี่ยข้อข้อเสียของมันเนี่ยอยู่ในอยู่ในรูปแบบที่เรานึกไม่ถึงมันกระทบกับเรื่องอื่นที่หลายครั้งเนี่ยอย่างที่เราเห็นที่ใช้ QE คราวที่แล้วเนี่ยก็มีก็มีเรื่องที่นึกไม่ถึงเกิดขึ้นมาหลายครั้งเหมือนกันนะครับแต่ถึงนั้นก็ตามเนี่ยเครื่องมือต่างๆของธนาคารกลางที่มีอยู่ในการช่วยป้องกันหรือบรรเทาวิกฤตเศรษฐกิจนี่นะครับมันก็ไม่ได้การันตีว่าจะเวิร์กหรือถ้ามันเวิร์กมันก็อาจจะเวิร์กที่ที่ใดที่หนึ่ง แล้วมันไปทาให้อีกที่มึงมีปัญหา,หามากขึ้นเพราะตอนนี้เราทั้งโลกมันเชื่อมโยงกันหมดถูกไหมฮะมันจะเกิดคล้ายๆกับ c u r r e n c y war ขึ้นก็เป็นไปได้นะครับอะไรอย่างเงี้ยนะฮะซึ่งซึ่งมันก็จะเป็นเรื่องที่ที่น่าเป็นห่วงเขาปอีกและยิ่งปัจจุบันนี้เนี่ยโลกแบ่งเป็นหลายความเชื่อหลายหลายก๊กหลายแกงมากว่าง,งันเถอะนะครับถ้าพูดตรงๆก็คือตอนนี้รัฐบาลของประธานาธิบด,ด,ดีทรัมป์เนี่ยโดนัลด<ๆ>์ทรัมป์เนี่ยก็ก็ค่อนข้างจะ a g g r e s s i e เนาะ,ะเพราะฉะนั้นก็น ทุกคนเขากลัวกันนะว่าเอ้ยมันจะเกิดอะไรขึ้นมันจะมีเรื่อง Brexit เรื่องอะไรคือเยอะมากตอนนี้นะครับประเด็นอ้ชูทางการเมืองของโลกเนี่ยมันเยอะมากดังนั้นถามว่าโอกาสเกิดมีไหมเอาว่าเท่าเท่าเท่าที่ผมอ่านแล้วกันนะฮะผมเชื่อว่าน่าจะเกิดใน1นถึงสาปีนี้เหมือนที่เรเดียโลบอกแต่จะเกิดที่ไหนไม่รู้จะเกิดสเกลใหญ่ขนาดไหนก็ยังตอบไม่ได้นะครับทีนี้คําถามกลับมาคําถามเดิมที่มันพวกนี้ภาพใหญ่นะภาพใหญ่นะฮะผมมีความเชื่อ,อง,งี้ฮะ ในทุกวิกฤตมีโอกาสในเรารู้อยู่แล้วนะครับและในทุกโอกาสก็มีวิกฤตเช่นกันและในวิกฤตเนี่ยคนทําเป็นโอกาสก็ได้หรือจะทําเป็นแบบวินาศสจันตโลก,ก็ได้นะฮะคือมันมีหลายมุมมากๆเพราะฉะนั้นเนี่ยผมมีความเชื่อว่าตอนนี้เราต้องมานั่งคิดจริงๆครับว่าในฐานะเราปัจเจกบุคคลเนี่ยนะเราอยากได้อะไรเป้าหมายคนในชีวิตต้องคืออะไรในตอนนี้เอาระยะสัน้นนก่อน5ปีเนี่ยเราอยากจะทําอะไรเป้าหมายทางการเงินของเราเป็นยังไงนะครับถ้าเกิดเรารู้สึกว่าตอนนี้เรามีเงินแบบโอเคอยู่แล้วนะฮะเราต้องการที่จะ พอเทคเงินก้อนนี้ให้อยู่พูดง่ายคือลงทุนที่แบบไม่เสี่ยงที่เงินต้นจะหายไปครึ่งหนึ่งอะไรแบบนี้นะฮะเราก็อาจจะต้องสวิชสมมุติว่าคุณถือกองทุนเป็นหุ้นอยู่หมดเลยตอนนี้นะฮะก็อาจจะเป็นเวลาที่ดีที่สวิชมากองทุนที่เป็นพันธบัตรบ้างนะครับถ้าเรากลัวเรื่องความเสี่ยงของอัตราลแลกเปลี่ยนของประเทศไทยซึ่งจริงๆต้องบอกว่าผมคิดว่าไม่ไม,ไม่มีความเสี่ยงน้อยแล้วกันใช้คำนี้เพราะว่าเรามีทุนสำรองสูงมาก ถ้ากลัวเรื่องนี้ก็จะต้องคิดว่าเออจะไปถือค u r ร e n น y ีไหนนะครับแต่ทั้งหมดทั้งปวงนี้ผมอยากให้คิดก่อนว่าก่อนที่จะวางแผนกลยุทธการลงทุนใดๆก็ตาม,มาเราต้องรู้จักตัวเองก่อนนะครับอย่าไปทําตามเพื่อนอันนี้นะฮะเรื่องเรื่องสําคัญเลยนะครับเฮ้ยคนนู้นบอกว่าไอ้นี่ดีคนนั้นบอกว่าไอ้นี่ดีใจเย็นก่อนนะครับกลับมาตั้งคิดก่อนว่าตัวคุณเนี่ยจะเอาอะไรกันแน่นะครับคุณมีแผนการใช้เงินยังไงเรื่องของเงินทุนำอเงินสำรองที่คุณมีที่ต้องใช้คืออะไรบ้างความจำเป็นในชีวิตคุณนะับจาก แล้วก็ค่อยๆวางแผนนะครับอย่าลืมนะฮะทุกวิกฤตมีโอกาสทุกโอกาสมีวิกฤตและมีคนให้ทําให้โอกาสเป็นได้ทั้งวิกฤตและวิบัติก็มีเพราะฉะนั้นเราต้องเลือกทางให้ดีๆนะครับอ่ะนะคำถามนั้นก็อาจจะไม่ได้ตอบตรงๆนักนะครับเพราะว่าผมก็ไม่ได้มีข้อมูลเยอะพอแต่ว่าหวังว่าจะช่วยฉุกคิดได้นิดหนึ่งนะครับอันที่2องเขามีคนถามมาว่าธุรกิจกล้องถ่ายรูปนะครับจะมีปัญหาไหมในอนาคตผมไม่แน่ใจเหมือนกันว่าว่าว่า ท่านนิ้อยู่ในธุรกิจกล้องถ่ายรูปหรือว่าอยากจะรู้เรื่องนี้พอดีนะครับผมผมเอาตัวเลขนึงมาให้ดูแล้วกันนะครับผมตัวเลขมาให้ดูแล้วกันนะครับคือมันมีสมาคมหนึ่งชื่อ CIPA าซีอย่อมาจาก camera and imaging products association นะครับเขารายงานตัวเลขฮะของจำนวนกล้องกล้องถ่ายรูปนะฮะที่ถูกผลิตออกมาหรือหรือส่งออกไป ขายนะครับมันขึ้นมาตลอดตั้งแต่ปี1951นะครับขึ้นมาเป็นประมาณสักช่วง1995เนะี่ยเป็น30ล้านนะครับช่วง19อ,อ๋อช่วง2000ปี2000เนี่ยก็อยู่ประมาณสัก45ล้านนะครับแล้วก็ขึ้นไปเรื่อยๆเลยนะครับไปพีคสุดเนี่ย121ล้านกล้องตัวนะครับ121ล้านตัวเนี่ยในปี2010หลังจากนั้นมันดรอปเลยฮะมันดรอปเลยนะครับดรอปมาตอนนี้ปี2017นะครับตัวเลขปีที่แล้วเนี่ย คือ25ล้านนะฮะคำถามคือทำไมมันถึงดรอปจริงๆตัวเลขปีที่แล้วนี่ดีขึ้นกว่าตัวเลขปีที่แล้วนี่ดีขึ้นนิดหนึ่งนะครับหมายถึงว่ามันหัวปักขึ้นมาน,นคิคำถามคือทำไมมันถึงดรอปเยอะมากจากปี2010มาเป็นอ่ามาถึงปี2017นะครับก็คงคำตอบก็คือสมาร์ทโฟนนั่นเองนะทีนี้มันดูแค่นี้นี่คือจำนวนตัวมันดูแค่นี้ก็ก็ยังอาจจะยังไม่ได้เพราะว่ามูลค่าต้องไปดูมูลค่าด้วยนะครับแต่่ถาามวา สมาร์ทโฟนน่าก,กลัวไหมกับการที่จะเข้ามาทําให้กล้องถ่ายรูปโดยเฉพาะก้องถ่ายรูปที่ราคาถูกๆอะ่ะคิดว่าน่ากลัวเหมือนกันนะครับคิดว่าน่ากลัวเหมือนกันแต่กล้องถ่ายรูปที่มันแพงมากๆกล้องโปรกล้องอะไรอย่างเงี้ยอันนั้นคงอีกนานฮะกว่าสมาร์ทโฟนจะจะเข้ามาแทนที่ได้หรืออาจจะไม่มีวันแทนที่ได้เลยก็ได้อันนี้ผมยากมากที่จะคาดการได้นะครับแต่กล้องถ่ายรูปถูกๆเนี่ยมันเห็นสัญญ,ญาณค่อนข้างชัดแล้วว่ามีโอกาสสูงที่จะถูกแทนที่นะครับโอเคนะครับ อ่ะเรามาดูคำถามต่อไปนะครับคำถามต่อไปเป็นคำถามที่น่าสนใจเหมือนกันนะครับอาทิตย์นี้มีคำถามที่น่าสนใจเยอะมากคำถามนี้คือคนบนโลกใบนี้เป็นเจ้าของกิจการกันเยอะไหมเออนะฮะเป็นเจ้าของกิจการกันเยอะไหมเอาว่าใช้คำว่า self employed ดีกว่านะคือคือไม่ได้ไม่ได้มีนายจ้างแบบแบบเหมือนที่เรานึกออกกันนะฮะก็ OECD คือมีตัวเลขมาเขาบอกว่าประเทศที่เป็น self employed เยอะที่สุด นฮะเยอะที่สุดเนี่ยคือโคลัมเบียฮะครึ่งหนึ่งห้อ็ดเปนะครับบราซิลเนี่ยก็สูง32.9%นะครับเม็กซิโกก็สูงนะฮะสามเเกาหลีใต้ก็สูง25%นะครับหลังจากนั้นจะเริ่มลดมาเลยฮะรประเทศที่ค่อนข้างจะพัฒนาแล้วเนี่ยผมผมไล่ให้ฟังเลยนะฮะสเปน16.9อังกฤษ15.4ฝรั่งเศส11.8ญี่ปุ่น10นะครับเยอรมัน10 แคนาดา8.6รัสเซีย7.5อเมริกาเนี่ย6.4เนะครับดังนั้นเนี่ยมันก็พอจะบอกได้เนาะถึงถึงความเชื่อมโยงนะครับซึ่งผมคิดว่ามันเกี่ยวข้องกับวานนะั้นรรเกี่ยวเกี่ยวข้องที่สุดคือวิธีการคลาสสิฟายด้วยว่าคำว่า self-employed ของเขา,เาหมายถึงอะไรนะครับตอนนี้เป็นตัวเลขคร่าวๆที่ให้ดูนะครับโอเคนะฮะก็น่าจะน่าจะเอาไปหาคำตอบต่อได้นะผมว่าเพราะว่า ผมคิดว่าเรื่องของคําว่า self employed สำคัญสุดเลยนะครับคือนิยามฮะนิยามมันคือว่าอะไรนะฮะคือนิยามของคนเก็บข้อมูลอย่าง OECD เนี่ยเขาเก็บข้อมูลเนี่ยเขาเขาใช้นิยามว่าอะไรเราต้องไปศึกษาตรงนั้นให้ลึกนิดนึงนะครับเพราะว่าข้อมูลที่ผมมาบอกเนี่ยมันก็เป็นแบบผิวๆมากๆคําถามต่อไปเป็นเรื่องในที่ทํางานนะครับซึ่งเป็นคําถามยอดฮิตที่สุดของเราอยู่แล้วนะฮะเอ่อมีคนในทีมนะครับมีทัศนคติไม่ดีชอบพูดอะไรในเชิงลบต่อหน้าคนอื่นทําให้บรรารกาศเสียทุกครั้งไม่ว่าจะ,จ,ะ,จ,ะจัดการดกายัง,งีกอ แกงเขาก็จะก้มหน้าก้มตาพิม์อะไรไม่ค่อยสนใจเวลาคุยกันนะครับเอ่ออะไรแบบนี้เป็นต้นนะครับพยายามทำแชร์ริ่งเซสชั่นก็แล้วนะครับทำอะไรก็แล้วเนี่ยก็เหมือนเขาลําคขาดไม่อยากเข้าร่วมนะครับแล้วจะคำถามคือจะตัดเขาออกไปเลยจากวงจรได้ไหมนะครับเพราะว่าเอาเข้ามาเรารู้สึกพลังงานเชิงลบมันเยอะผมเล่าเรื่องนี้ให้ฟังอีกหนึ่งครั้งแล้วกันนะครับว่าทีม เวลาเรามีทีมที่มีพลังงานบวกอยู่5คนเนี่ยนะครับแล้วเรามีคนลบเข้ามา1คนเนี่ยนะฮะความคาดหวังผู้บริหารคือจะสามารถทําให้ 5, 5้าคนเนี่ยจะทําให้1คนที่เป็นลบเนี่ยเป็นบวกได้ด้วยในความเป็นจริงมันแทบไม่เคยเป็นแบบนั้นเลยนะครับเรามีห้าคนบวกอยู่ใช่ไหมฮะเอาหนึ่งคนที่เป็นลบเข้ามาเนี่ยมันจะกลายเป็นลบ6คนเลยนะครับดังนั้นเนี่ยต้องคุยให้รู้ดูเรื่องครับว่าเขามีเนกาทีฟิตี้เนี่ยมาจากเรื่องอะไรบางทีมันเป็นปมนะปมบางอย่างที่เขามีกับที่ทํางานนี้ก็เป็นไปได้ต้องคุยครับแลร ต้องเคลียร์ให้จบเรื่องนี้สําคัญนะฮะแล้วก็ต้องคุยให้รู้เรื่องนะครับทีนี้ผมไม่แน่ใจว่าท่านที่ถามมาเนี่ยอยู่ในโพสิชันไหนถ้าเกิดคุณคุยเองไม่ได้นะครับหมายถึงว่าอาจจะเป็นขาอาจจะเป็นเจ้านายคุณหรือว่าเขาอาจจะเป็นตําแหน่งเท่าๆคุณหรืออะไรอย่างเงี้ยนะฮะก็ต้องบอกนายเขาครับคืออันนี้มันมันมันค่อนข้างที่จะเขาเรียกว่าอะไรอ่ะต้องต้องรีบทำไม่งนนั้นมันจะกระจายนะครับคือเนกาทีฟิตี้นี่มันกระจายเหมือนแบบ เหมือนเซลมะเร็งเลยนะไปทัวร์ออฟฟิศได้ประเด็นคืออย่างนี้เราต้องมีเรื่องที่ชัดเจนนะครับมีตัวอย่างมีหลักฐานสปอร์ตเหมือนที่ผมพูดคราวที่แล้วนะคือเราจะไปกล่าวหาใครอันนี้ก็ถืออันนี้อาจจะไม่เรียกว่ากล่าวหาซะทีเดียวแต่อย่างน้อยที่สุดเนี่ยคนได้ยินก็ต้องรู้สึกว่ามันเป็นอย่างนั้นแนะ่เพราะฉะนั้นเราต้องมีหลักฐานชัดเจนมีเรื่องประกอบอยกตัวอย่างนะครับแล้วให้คนที่มีอำนาจจัดการนะครับจัดการนี่คืออาจจะปรับทัศนคติให้ดีขึ้นก็ได้นะครับอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับ มีท่านหนึ่งถามมาว่าอยากจะได้บทความหนังสือหรือพอดแคสต์ที่อธิบายเกิดกับกระบวนการการคิดที่เป็นระบบไหมผมชอบหนังสือเล่มนี้มากครับ The Art of Thinking Clearly ผมผมรู้สึกว่าหนังสือเล่มนี้เป็บบนหนังสือที่ดีนะฮะลองไปอ่านดูอ่านง่ายด้วยนะฮะไม่ได้เป็นหนังสือที่อ่านยากเลยนะครับคำถามต่อมาคือผมยังบันทึกตารางเป็นเวลาอยู่ไหมแล้วมันเกี่ยวข้องกับรูทีนมากแค่ไหนบันทึกครับผมยังใช้ป,ปฏิทิน Google Calendar แหละไม่ได้ใช้อะไร พิสดารเลยมากมายนะครับบันทึกอยู่ว่าวันนี้จะทะไรอะไรอย่างเงี้ยนะฮะแล้วเรามาดูว่าในหนึ่งใน1สัปดาห์เนี่ยผมใช้สีเอาเนาะคือผมใช้สีแบ่งแยกว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องอะไรเช่นสีชมพูออนเป็นเรื่องเกี่ยวกับสุขภาพและเรื่องของครอบครัวอะไรอย่างเงี้ยนะฮะก็แบ่งแล้วพอเรามองปุ๊บเนี่ยเวลาเวลาเราเซตขเลนแล้วทางอาทิตย์มาเนี่ยเราจะเห็นว่าเราแบ่งน้ําหนักให้กับเรื่องอะไรเยอะแค่ไหนนะครับซึ่งมันก็จะทําให้เรารู้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยเวลาที่เราใช้ไปเนี่ยมันสอดคล้องกับ สิ่งที่เราบอกว่าเราอยากอยากทำหรือเปล่าหรือว่าสิ่งสําคัญในชีวิตของเราหรือเปล่านะครับท่านนี้ยาวนิดหนึ่งนะครับแต่ว่าอยากจะอ่านให้ฟังเพราะว่าถ้าเกิดผมไปบิดคําเยอะเนี่ยอาจจะไม่รู้เรื่องนะครับขออนุญาตอ่านให้ฟังเลยนะครับว่าท่านนี้ถามอะไรมานะครับเป็นทั้งการแชร์และคําถามแล้วกันนะครับท่านก็เขียนมาว่าอย่าง,งนั้นนะฮะคืออย่างนี้ครับมีมีการพูดผมเคยพูดเรื่อง direct feedback นะครับแล้วก็เราก็เนี่ยเขาก็มาบอกว่า น้องคนนี้ก็บอกว่าเออเนี่ย direct feedback เนี่ยส่วนตัวเป็นคนชอบใช้นะแต่ว่าหัวหน้าทีมอะไรเงี้ยเขาไม่ค่อยใช้กันนะครับก็เคยไปถามหัวหน้าว่าทำไมถึงไม่ให้ฟีดแบ็กไปตรงๆเลยล่ะทำไมถึงปล่อยให้พฤติกรรมแบบนี้เกิดขึ้นเนี่ยมันมันไม่ดีนะมันมันทำให้ performance ของน้องก็แย่ performance ของทีมก็แย่อะไรเงี้ยนะครับหัวหน้าก็ให้เหตุผลมา2ข้อข้อแรกคือเขาเป็นคนให้ความสำคัญกับคำพูดมมกนะครับถ้าเราพูดอะไรที่ทําให้รู้สึกไม่ดีนะครับมันจะไปติดอยู่ในใจและความรู้สึก ที่มีต่อกันจะไม่ดีนะครับต้องเรียนอย่างนี้ว่า,าถ้าเกิดพูดแล้วเขารู้สึกไม่ดีแล้วยังติดอยู่ในใจเนี่ยนะครับแปลว่าฟีดแบ็กไม่ดีคือหมายถึงว่าการเรียบเรียงคําพูดของฟีดแบ็กไม่ดีผมขออนุญาตทัวีกครั้งนึงครับฟีดแบ็ทั้งหมดมีด้วยกัน4ประเภทนะฮะฟีดแบ็ประเภทที่1เนี่ยเราเรียกว่าเนกาทีฟเด STRUCTIVE Feedback อันนี้ไม่ดีนะฮะอันนี้ก,การให้ฟีดแบ็กแบบ ผมไม่ชอบงานที่คุณทําจบแค่นี้อย่างเงี้ยคือเรียกว่า negative destructive feedback หรือถ้าเรียกให้ตรงั้นคือเรียกมาดาน,นั่นเองนะครับอันที่สองเนี่ยเป็น negative constructive feedback คือบอกว่าผมไม่ชอบงานที่คุณทําแต่ผมคิดว่าคุณจะพัฒนาได้โดยใช้แนวทางดังต่อไปนี้1 2 3 4สาสและผมช่วยคุณได้นะครับนี่คือ negative constructive feedback นะฮะ positive destructive feedback ก็มีนะครับ positive destructive feedback นี่ไม่ดีนะครับ positive destructive feedback คือการให้ให้ให้ feedback แบบนี้ฮะผมชอบงานที่คุณทํามากเลยแต่ผมคิดว่าไอ้นู่นคุณจะแก้ไอ้นี่คุณจะแก้ไอ้นั่นคุณจะแก้แล้วเรื่องนี้ผมว่ามันน่าจะแบบถูกทําแบบอื่นนะน,นู่นนี่อะไรเงี้ยคือคนฟังเสร็จจะไม่รู้ว่าตกลงถูกชมหรือถูกด่ากันแน่นะครับอันนี้ไม่ดีนะครับอันสุดท้ายคือ positive constructive feedback อันนี้ดีผมชอบงานที่คุณทํามากครับและผมคิดว่ามันน่าจะพัฒนาได้มากกว่านี้โดยการเพิ่ม1 2 3 4สการให้ feedback เนี่ยนะครับ มันจะติดอยู่ในใจของคนแล้วรู้สึกไม่ดีตลอดไปเนี่ยมายว่าฟีดแบ็กมันไม่ดีส่วนใหญ่จะเป็นข้อหนึ่ง Negative d e STRUCTIVE e e d b a c k นะครับซึ่งการให้คนที่ให้ฟีดแบ็กม,ม,มีการเรียกว่ามีการฝึกซ้อมกันมาก่อนเนี่ยนะครับจะไม่ให้ฟีดแบ็กแบบนี้จะให้ฟีดแบ็กสอประเภทเท่านั้นคือ Negative Constructive และ p t s v t i v n s t r u t t u v t i v e f e a c k นะครับถ้าฟีดแบ็กแบบนั้นเนี่ยตอนเขาฟังตอนแรกอาจจะโมโหนะแต่อีกวันหนึ่งเขาต้องเดินมาขอบคุณคุณเลยแหละ ถ้าให้ฟีดแบ็กแบบนั้นนะฮะผมเป็นผมเนี่ยเจอมาทุกประเภทแล้วแล้วผมก็ให้มาทุกประเภทแล้วเพราะฉะนั้นผมค่อนข้างที่จะผมค่อนข้างที่จะเชื่อนะว่าวิธีเนี่ยเวิร์นะครับดังนั้นเนี่ยการพูดตรงๆดีกว่าไม่พูดอยู่แล้วแต่วิธีการพูดก็สําคัญเหมือนกันนะครับอันนี้คือข้อที่หนึ่งที่ถามแม่นะฮะข้อที่สองนะครับหัวหน้าของน้องท่านเนี่ยบอกว่าเหตุผลที่ไม่ให้ direct feedback เนี่ยก็เพราะว่าทุกคนมีอีโก้นะครับ และยากที่จะยอมรับข้อบอกพร่องของตัวเองนะฮะซึ่งซึ่ง,ซ,งซึ่งถามว่าจริงไหมจริงก็ทุกคนมีอีโกโ้เท่านั้นแหละแต่ว่าการยากที่จะยอมรับข้อบอกพร่องของตัวเองไหมเนี่ยมันขึ้นอยู่กับวิธีการที่มอบฟีดแบ็กอีกฮะคือเมื่อกี้เป็นลักษณะของฟีดแบ็กใช่ไหมครับวิธีการมอบฟีดแบ็กก็เป็นอีกอย่างหนึ่งการให้ตัวอย่างให้เขาเห็นแล้วให้เขาคิดเองนะฮะอีโกโ้จะทํางานน้อยลง เสมอนะครับอีก e ็ทำงานน้อยลงเสมอเช่นเวลาเวลาผมอันนี้อันนี้ไม่ใช่เกี่ยวเรื่องฟีดแบ็นะอันนี้เป็นเป็นเรื่องของอย่างสมมุติว่าผมจะต้องการที่จะคุยเรื่องบัตเจตสมมตินะครับเราเมกดิชเช่นสำคัญเนี่ยเวลาเราดีเฟนต์กันเนี่ยบางทีมันจะมีคำถามบางคำถามเข้ามาว่าโอเคไม่เป็นไรเวลาอธิบายพี่ฟังเนี่ยนะลองอธิบายโดยคิดว่านี่เป็นเงินของตัวเองร้อเเลยคือหยิบเงินจากกระเป๋าตัวเองมาเลยเนี่ยจะทำยังไงกลับไปคิดเมื่อวันหนึ่งกลับไปวันหนึ่งก่อนนะครับ เราค่อยมาเล่าให้ฟังใหม่อันนี้ไม่ใช่ฟีดแบ็กนะแต่ว่ามันเป็นลักษณะ,ะของคือถ้าเกิดเราพยายามเถียงกันบนเรื่องที่ที่ไอคนนั้นก็อยากได้อย่างหนึง่งอีกคนนึงก็อยากได้อีกอย่างหนึง่งมันไม่จบไงมันต้องให,ให้เขากลับไปคิดวิธีใหม่แล้วเขาเองเนี่ยคือบางทีเนี่ยเราไม่ยอมบางเรื่องเนี่ยเป็นเพราะว่าเรามีอีโก้จริงๆนะเป็นเพราะอีโก้ของเราทำให้เราไม่ยอมแต่ถ้าเกิดเราได้กลับมาคิดด้วยโจทย์ถ้ามันพลิกมุมนิดนึงเนี่ยนะครับเรากลับไปใหม่เราอาจจะรู้สึกว่าเออเข้าใจละว,ว่าจริงๆเราเนี่ย บัตเจ็ตก้อนนี้ที่ขอมามันอาจจะไม่ต้องใช้ก็ได้แต่พันเพราะอีโก้เราเลยอยากใช้ไงแต่พอเรามานั่งคิดดูเฮ้ยถ้าเกิดเป็นเงินเราเราไม่ใช้วะ่ะก็แปลว่ามันไม่ควรจะใช้สมุินะครับสมุดอะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นนะฮะตัวอย่าง <S <S พออาจจะไม่ได้ดีมากแต่ว่าอมผมคิดว่านี่แหละคือวิธีการลดอีโก้ของคนลงได้นะครับถามว่าสองเรื่องนี้เนี่ยเป็นเรื่องที่ผมคิดว่าเป็นเรื่องที่สําคัญมากใน คุณสมบัติของการเป็นหัวหน้านะต้องให้ฟีดแบ็กที่ดีเป็นเราต้องทําให้คนเนี่ยสามารถฟังเราโดยที่เขาอะเอาการของอีโก้ลงได้นะครับอีกท่านถามมาว่า IF นี่ควรจะทําแบบไปเรื่อยๆหรือว่ายังไงดีคือผมอย่างที่บอกฮะเรามีข้อมูลเรื่องนี้ไม่ไม่เยอะแมกส่วนตัวผมเนี่ยผมทําค่อนข้างต่อเนื่องนอกจากช่วงที่เดินทางไปต่างประเทศและช่วงที่จะวิง่งแค่นี้ช่วงที่จะช่วงที่จะวิ่วง,ง,งหมายถึงว่าช่วงที่จะลง ลงรายการวิ่งไปวิ่งมาราธอนอนะไรอย่างเงี้ยนะจ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 ะหยุดทำสัก2วันก่อนแต่ว่าโดยปกติแล้วผมก็ทำแต่ว่าไปเที่ยวอย่างเงี้ยไปเที่ยวผมก็ไม่ทำเพราะว่าเวลาไปเที่ยวเนี่ยมันทำยากนิดนึงครับเพราะว่าเวลาที่เราเดินอยู่กับคณะเวลาไปเที่ยวด้วยกันเนี่ยเราจะไปกินข้าวตอนสามโมงอะไรเงี้ยมันก็อาจจะยากนะแล้วตอนเขากินข้าวกันเราก็เราก็อยากจะเอนจอยด้วยมันเป็นประสบการณ์ดังนั้นผมก็เลยไม่ทำไอเอฟตอนไปเที่ยวนะครับแต่ว่าถ้าอยากทำตลอดผมโดยส่วนตัวรู้สึกว่า ไม่ไม่ได้มีปัญหาอะไรนะครับมีท่านต้องถามเรื่องหูฟังเข้ามาว่าหูฟังอะไรดีในการซื้อให้เป็น noise cancellation เป็นของขวัญให้คนนะครับผมผมใช้หูฟังอะไรก็าถามว่างี้นะฮะผมใช้ bno e8 กับ b n w จำรุ่นไม่ได้แล้วนะครับที่เป็นหูฟังครอบ bno นี่ NO เ,เป็นใส่หูนะฮะแต่จริงแล้วหูฟัง noise cancellation นะครับถ้าจะเอาไว้สำหรับทำงานนะฮะไม่ไไม่ได้คิดเรื่องเสียงเยอะนะครับไม่ต่างกันมาก ออเดโอเทคนิค่าที่ผมเคยลองก็โอเคนะครับโซนี่ก็ดีไปลองดูก่อนครับแต่ว่าแต่ว่าผมผมมีความรู้สึกว่าไม่ต่างกันมากสิ่งที่ควรจะคำหนึงสำหรับใช้การทำงานนะครับคือมันเก็บใส่กระเป๋าง่ายเปล่า คือผมเคยเจอหูฟังบางรุ่นนะดีดีแบบโอ้โหเสียงก็ดีอะไรก็ดีแต่มันเก็บใส่กระเป๋าไม่ได้ครับในที่สุดมันจะเอ็นอัพคือสมมติว่าเราออกลับบ้านไปวันนี้เราจะลืมมาาันมาเพราะเราเกียจหยิบมันใส่กระเป๋าหรืออะไรสักอย่างหน,นึ่งเนี่ยนะฮะเพราะฉะนั้นผมคิดว่าเรื่องนี้สําคัญกว่าถ้าเกิดเน้นเรื่องเอาไปทํางานนะครับไม่ได้เน้นเรื่องฟังนะฮะอีกท่านหนึ่งถามมาว่าอยากจะเพิ่ม visibility กับ awareness ของ physical store ทํำยังไงนะครับ เอาแวนเนสก่อนเลยกัแนนะ่เอาแวนเนสของฟิสิกอลสโตร์เนี่ยทำได้หลายอย่างนะครับเครื่องมือทางออนไลน์เอายกตัวอย่างแบบเบสิกสุดเลยนะฮะอย่างสมมติเครื่องมือทางออนไลน์เนี่ยมันสามารถยิงแอดหาคนที่อยู่ใ,ใกล้สโตร์ของเราได้เลือกเลือกเลือกสถานที่ได้อันนี้อันนี้ก็เป็นอันหนึ่งวิธีหนึ่งนะครับวิชิเบลิตี้อันหนึ่งที่ที่เวิร์กมากคือการทำเขาเรียกว่า localize ส์แนะครับ localize ส์แ ผมยกตัวอย่างเคสนึงให้ฟังกันนะอันนี้อาจจะอาจจะไม่ได้เกี่ยวตรงๆแต่ผมรู้สึกว่ามันเอาไปอด d a ปใช้ได้นะครับมันมีบริษัทโฆษณาบริษัทหนึ่งนะครับบริษัทโฆษณาบริษัทนี้เจ้าของเนี่ยนะฮะเขาจะอาไปเช่าป้ายอะบิลบอร์ดรอบบริษัทต,ตัวเองแบบแบบแบบอาจจะสมมติไม่รู้ว่า20ป้ายนะครับแล้วก็ใครเป็นลูกค้าเขาเนี่ยเขาก็จะให้เช่าต่อแบบถูกๆ สมมติว่าผมเป็นลูกค้าบริษัทนี้เขาให้เช่าต่อแบบถูกถูประเด็นคืออย่างนี้เวลาคนขับรถมาที่ที่บริษัทเขาอะลูกค้ารายอื่นที่ยังไม่ได้เป็นลูกค้าเนี่ยนะครับจะเห็นว่าตลอดทางที่ผ่านมาที่ขับรถมาเนี่ยเฮ้ยมันมีโฆษณาแต่ของไอ้บริษัทนี้หมดเลยอะนึกออกไหมฮะมันฝั่งเข้าไปใน m e n t a l เลยนะบอกว่าเฮ้ยแสดงว่าบริษัทนี้ทําโฆษณาเยอะมีความน่าเชื่อถือสูงเพราะว่าการขายโฆษณาในความน่าเชื่อถือเป็นเรื่องที่สําคัญมากนะครับก็เลยเวิร์ก อันนี้เขาเรียกว่าการใช้แอดแบบฉลาดนะเป็นโล c a ไลซ์แอดนะครับอ่ะอันนี้อันหนึ่งอีกอันหนึ่งสมมุติว่าเราเอาตัวอย่างของ Shopping Mall ในในอเมริกามามีช้อปปิ้งมอลลหนึ่งชื่อ Bell Harbor นะฮะเออเป็น Shopping Mall ที่แบบคนจองโควเ w n i t i s t list ยาวหลายปีในขณะที่ช้อปปิ้งมอลลที่อเมริกาที่อื่นกำลังแย่เนะี่ยสิ่งนึงที่เขาทำเนี่ยนะฮะคือร้านค้าที่อยู่ในนั้นนะครับหลายร้านต้องใช้คำนี้ว่าหลายร้านเนี่ย ไม่ได้ใช้หุ่นโชว์แบบแบบแบบนั่งเดินนะครับแต่ว่าเขาเอาคนจริงๆมาเดินใส่ชุดของเขาะก็คือเอานางแบบมาเดินใส่ชุดอะ่ะเราก็เดินไปทั่วมอลนะครับแล้วคนเห็นเฮ้ยสวยอะ่ะเพราะว่าเราสมมติเนั่งกินกาแฟเราเห็นคนนี้ใส่ชุดชุดนี้สวยอะ่ะเราก็อยากเดินไปซื้อเดินมากกว่าที่เราจะจะเอาหุ่นไว้ที่แค่ข้างหน้าร้านเรา อะไรแบบนี้เป็นต้นนะครับลองไปคิดดูมันมีมันม,ม,นมีมันมีวิธีการเยอะแยะมากมายครับวิธีการคงไม่ได้สําคัญสําคัญที่จุดประสงค์และคําถามต้องชัดเจนนะครับอีกท่านหนึ่งนะครับบอกว่าตอนนี้เพิ่งมีปัญหาในธุรกิจนะครับเพิ่งล้มมามีปัญหาเยอะมากนี่ก็เยอะหนทางมืดมนนะฮะตอนนี้หยุดอยู่นิ่งไม่ทำอะไรมาสองเดือนแล้วกําลังตามหาอยู่ว่าจะทําอะไรต่อไปดีเงินก็กําลังจะหมดนะฮะช่วยคำช่วยแนะนําหน่อยนะครับว่าจะเริ่มต้นใหม่อย่างไงดีผมแนะนําอย่างนี้นะครับ ทุกอย่างที่เป็นปัญหานี่นะฮะเวลาผมจะแก้นะเอาตัวผมส่วนตัวนะฮะเวลามันมาเยอะดูแบบเขาใช้คําว่าแบบเป็นมาเป็นซีรีส์อะนะไม่จบไม่สิ้นสักทีเนี่ยนะฮะผมจะหยุดก่อนแล้วเราถามตัวเองว่าเราสามารถแบ่งปัญหานี้ออกเป็นได้กี่เรื่องบ้างนะครับมันจะมีปัญหาเรื่องที่เราควบคุมอะไรไม่ได้เลยนะครับกับปัญหาที่เราควบคุมได้นะครับโฟกัสพลังงานทั้งหมดไปแก้ปัญหาที่ควบคุมได้ก่อนครับไอ้เรื่องที่ควบคุมไม่ได้ คือมันควบคุมไม่ได้อะมันทําอะไรไม่ได้อย่าเพิ่งไม่ทําอะไรกับมันค่อยๆทําไปทีละอันนะฮะแบ่งปัญหาที่ใหญ่ๆออกเป็นปัญหาที่เล็กพิจารณาว่าอันไหนควบคุมได้อันไหนควบคุมไม่ได้เราแก้มันนี่คือวิธีการแก้ปัญหาที่ผมรู้สึกว่าเวิร์กที่สุดอีกท่านนึงถามมาว่าเออมันมีโมเมนต์ตอนที่อยู่กับแฟนนะฮะแล้วแบบรู้สึกว่าไม่รู้จะพัฒนาตัวเองไปทำไมอีกเพราะว่าสิ่งของที่เราต้องการทั้งหมดก็มี แค่มีเขาอยู่ก็พอแล้วทํางานไปมีชีวิตธรรมดาก็พอแล้วนะครับอารมณ์เหมือนไม่อยากจะเทยทยานต่อไปนะฮะเราควรจะจัดการกับอารมณ์แบบนี้ยังไงให้กับมยาธยมยทวยานมุ่งมั่นฝึกฝนพัฒนาตัวเองให้เหมือนก่อนหน้านี้นะครับต้องต้องบอกแบบนี้ฮะค,คือความคิดผมเนี่ยนะครับหนึ่งเราไม่ควรจะเอาอันนี้อันนี้เป็นคำแนะนำเฉยๆนะครับคือผมก็ไม่ได้คงจะไม่ได้รู้เรื่องนี้ดีไปกว่าคนอื่นเนี่ยแต่แต่ผมจะพยายามแม้ความสุข,ขของตัวเองทั้งหมดไปผูกกับบุคคลอื่น นะครับไม่ว่าคนนั้นจะเป็นใครก็ตามเนียเพราะว่ามันมีความเสี่ยงสูงมากนะครับเราจะต้องอยู่ได้ด้วยกันเขาเรียกว่าเป็น self-sustained happiness ก็คือเราต้องอยู่มีความสุขได้ด้วยตัวเองอ่ะนะฮะดังนั้นเนี้ยคำถามก็คือว่าถ้าไม่อยากทยานแล้วไม่อยากจะฝึกฝน่พัฒนาตัวเองแล้วเนี่ยเป็นไรไหมคําตอบคือไม่เป็นไรนะตราบใดที่มันเป็นความสุข,ขของคุณเองคือคือตัวคุณอะโอเคถ้าคุณอยู่คุณอยู่คนเดียวแล้วคุณรู้สึกว่าแค่นี้โอเคแล้วก็โอเคครับ นะครับวางแผนสำหรับเรื่องฉุกเฉินนิดหน่อยแล้วก็ผมว่าโอเคแล้วทุกอย่างมันก็โอเคไม่ได้มีคือผมผมไม่ผมไม่เชื่อว่าเงินคือทางออกทุกเรื่องนะถึงแม้ว่าโอเคจริงอยู่เงินมันทําอะไรได้เยอะนะครับแต่ว่าถ้าเราตัวเราเองรู้สึกว่าเราโอเคก็ไม่รู้จะทะเยอทะยานไปทําไมนะครับแต่ถ้าเกิดเรารู้สึกว่าเราโอเคตอนที่มีคนนี้อยู่อันนี้ขอให้กลับไปนั่งคิดดีๆว่ามันคืออะไรกันแน่เพราะว่าถ้าคนนี้ไม่อยู่ กับเราแล้วสมมตินะครับอันนี้ไม่ได้ไม่ได้แช่งเลยแต่ว่าสมมติอะสมมติว้าคนนี้ไม่อยู่กับเราแล้วอะเราจะยังมีความรู้สึกแบบนี้อยู่ไหมถ้าไม่มีนะต้องไปต้องไปแงะปัญหานี้ให้ออกเพราตกวงมันเกิดขึ้นมาจากอะไรกันแน่นะครับไม่งั้นเนี่ยจะกลายเป็นว่าเฮ้ยเดี๋ยววันข้างหน้าเกิดอะไรขึ้นเราก็ถูกอีกนะครับอีกท่านหนึ่งนะครับถามมาบอกว่าผมเนี่ยตั้งใจจะไม่ดื่มแอลกอฮอลตลอดชีวิตเลยนะฮะซึ่งตั้งแต่เกิดมามีสองครั้งเท่านั้นที่ถูกบังคับแล้ว จำเป็นต้องดื่มไปสองคาแล้วก็ไม่ได้ดื่มต่อนะครับดีมากนะครับสำหรับคนที่ไม่ดื่มแอลกอฮอล์รู้สึกว่าชีวิตมีความสุขเนี่ยถือเป็นโชคดีนะครับผมบอกอย่างนี้เลยนะครับแต่พอทํางานผมถูกเพื่อนแล้วเจ้านายบอกว่าผมต้องดื่มเพื่อความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้าไม่ให้แตกต่างหรือต่างกลุ่มและยังเปิดโอกาสให้สร้างความสัมพันธ์ที่ดีคนรอบข้างอีกด้วยผมควรจะทํำยังไงดีถ้าเป็นผมนะฮะผมจะคุยกับเจ้านายเลยครับว่าผมไม่ดื่มคือเรื่องเรื่องงานคุณเนี่ยนะฮะ สำคัญไหมสําคัญแต่ผมเชื่อว่าคนที่ไม่ดื่มแอลกอฮอล์แล้วเราเราูรา้สึกชีวิตมีความสุขได้เรารู้สึกว่าเป็นเราก็ไม่อยากดื่มด้วยเนี่ยไม่ควรจะต้องถูกใครบังคับให้ดื่มทีนี้วิธีการแก้ปัญหาเป็นไงโอเคเข้าใจประเด็นของเจ้านายว่าโอเคอะต้องไปฉังสค์กับลูกค้าน,นู่นนี่นะฮะวิธีการแก้ปัญหาคืองี้ครับจริงๆแล้วเนี่ยลองสั่งโซดาดูสิครับไม่มีใครเขาค่อนแขวะคนับอายุกันขนาดนี้ทํางานกันหมดแล้วเนี่ยนะฮะไม่มีใครค่อนแขวะเราก็นั่งคุยกับเขาฮะนั่งผมสั่งโซดานั่งคุยกับ อ้าถ้ายังสุดๆไม่ไหวจริงๆอีกนะครับมันมีนะฮะมันมีแอลกอฮอล์ศูนย์เปอร์เซ็นต์เบียร์ศูนย์เปอร์เซ็นต์ไม่มีไม่มีแอลกอฮอล์เลยหน้าตาเหมือนเบียร์นะครับรสชาติไม่อร่อยแต่ว่าหน้าตาเหมือนเบียร์เลยเนี่ยนะครับรสชาติก็พอถูถไทยนะฮะถ้าเกิดใครแบบที่เลิกเลิกเหล้าอยู่แล้วอยากอยากกินจริงๆไม่ไหวแล้วเนี่ยลองแนะนำไปดื่มเบียร์ศูนย์เปอร์เซ็นต์นะฮะในเมืองไทยมีขายอยู่ประมาณสักสองสามยี่ห้อนะครับที่ที่ผมเคยเห็น คือซูเปอร์มาร์เก็ตญี่ปุ่นทั้งหลายมีนะเพราะว่าคนญี่ปุ่นหลายคนเนี่ยเขาก็เป็นอารมณ์เนี้ยครับคนญี่ปุ่นต้องออกไปสังสนะรรค์ได้ไหมต้องออกไปสังสรรค์เรื่องงานต้องออกไปกินเหล้าอะไรอย่างเงี้ยนะฮะแต่บางคนเขาไม่อยากกินอะ่ะหรือบางคนเขาขับรถหรืออะไรพวกก็แล้วแต่มีเหตุผลต่างๆนานามากมายแต่ว่าเขาก็อยากสังสรรค์อยากอยู่ในบรรยากาศสังสรรค์ก็เนี่ยฮะเบียร์ศูนย์เปอร์เซ็นต์นะครับทีนี้คําถามคือมันหาตามร้านตามร้านที่ไปสั่งยากไหมยากเหมือนกันจะมีร้าน ผมเคยเจอร้านญี่ปุ่นสองสาร้านที่มีแต่ส่วนใหญ่ไม่มีแต่ถ้าเกิดคุณไปที่คือลูกค้าไปที่ไหนบ่อยหรือว่าคุณต้องไปดื่มที่ไหนบ่อยนี่น,นะครับสามารถทําแบบนี้ได้นะครับไปฝากเขาแช่ไว้เขาจะคิดเงินนิดหน่อยนะคขาซื้อแพก็เลยสองรางของเราเองเขาอาจะคิดเงินค่าเก็บแต่ว่ามันก็เซิร์ฟทุกจุดประสงค์ที่เจ้านายคุณต้องการได้นะครับเจ้านายคุณคงไม่ได้อยากให้คุณเมาเพื่อที่มีสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้าถูกไหมแต่ว่าถ้าเกิดต้องการให้บรรยากาศการสั่งสรรมันมันต่อเนื่องไปได้วิธีนี้ก็เป็นวิธีหนึง เพื่อนผมบางคนที่ไม่ดื่มแอลกอฮอล์แล้วก็มีปัญหานี้เนี่ยพกคูลเลอร์ไปเขามีนะคือมันดูตลกอะแต่ว่าก็ทุกคนก็เข้าใจได้ไม่ไม่อยากแตกตา่างนะฮะก็ลองดูนะครับในประเทศที่ที่ค่อนข้างที่จะเรียกว่าอาจจะมีคนดื่มเยอะนะครับแต่ว่าเขามีคนที่ไม่อยากดื่มด้วยแล้วมีปัญหานี้เนี่ยเขาจะมีเรื่องไอเบียร์ศูนเปอร์เซ็นต์เครื่องดื่มศูนย์เปอร์เซ็นต์นี่อยู่เยอะมากญี่ปุ่นเนี่ยคือตัวอย่างเลยนะครับฟินแลนด์ก็มีเยอะนะครับที่ ประเทศหลายๆประเทศในยุโรปเนี่ยผมก็เห็นนะฮะว่ามีเบียร์ที่ไม่มีแอลกอฮอล์อยู่นะครับก็น่าจะช่วยแก้ปัญหานี้ได้อีกท่านนึงถามมาว่าอ่านหนังสือไปกลางๆเล่มแล้วรู้สึกอ่านไม่จบนะฮะบางเล่มบางเล่มก็พยายามอ่านให้จบแล้วก็เหมือนจะอ่านอ่านไปงนั้น,นนะไม่ค่อยเข้าสมองนะครับจะทําไงดีจริงๆต้อง,งบอกว่าถ้าเกิดอ่านหนังสือแล้วอ่านไม่จบเนี่ยบางทีอานจะแปลว่าหนังสือไม่ดีก็ได้นะครับต้องต้องคำว่าไม่ดีในที่นี้ไม่ใช่หมายถึงเขาเขียนไม่ดีนะแต่ว่ามันอาจจะไม่เหมาะกับเราตอนนั้น ก็ต้องลองดูว่ามันเป็นอย่าง,งานั้นหรือเปล่าถ้าเป็นอย่างนั้นก็อย่าไปฝืนอ่านเลยครับเพราะว่าเวลาคุณมีค่ามากกว่านะฮะทีนี้ถ้าเกิดอาา่านหนังสือไม่จบเลยสักเล่มหนึ่งอ่านนี้มีอันนี้ค่อนข้างที่จะมีประเด็นละแปลว่าเราสเปนของการโฟกัสของเราสเปนของการโฟกัสของเราก็คือเวลาที่เราเวลาที่เราสามารถที่จะจดจ่อเรื่องใดเรื่องหนึ่งได้เนี่ยมันน้อยกว่าปกติของการอาาร่านหนังสือได้นะครับดังนั้นเนี่ยสิ่งที่ควรทาคือเลือกหนังสือเล่มที่บางลงฮะ ก่อนบางมากๆมากๆใช้เล่มอย่างนั้นก่อนนะครับแล้วค่อยๆเพิ่มความหนาไปดูว่าแค่ไหนสุดเราสุดได้แค่ไหนที่เราอ่านจบแล้วร,รู้สึกไม่ทรมานเราได้เรื่องเข้าใจเนื้อหาด้วยแล้วพยายามอ่านจากตรงนั้นก่อนนะครับแล้วมันจะค่อยๆฝึกไปได้เรื่อยๆครับของนี้มันเป็นกล้ามเนือ้อเรื่องพวกนี้มันก็เป็นเป็นกล้ามเนื้อที่ที่สามารถฝึกได้เหมือนกันนะครับอีกเรื่องหนึ่งครับเป็นคนชอบช้อปปิ้งมากนะครับคือต้องมีอะไรติดไม้ติดมือ กับบ้านตลอดนะครับหลังๆก็เริ่มมาสั่งออนไลน์นะครับอะไรอย่างเงี้ยน,นะครับรู้สึกว่าชอบเวลามีของมาส่งได้แกะของนะฮะก็เลยพยายามเข้าใจตัวเองว่าต้องการอะไรหรือขาดอะไรแต่ก็รู้สึกเหมือนกับว่าเราจะชอบของใหม่ๆตลอดนะครับและต้องหาทางช้อปปิ้งตลอดเนะี่ยพยายามทำอย่างอื่นแล้วเช่นอ่านหนังสือออกกำลังกายก็ไม่สามารถลืมการช้อปปิ้งได้นะครับแล้วก็หลังๆก็จะหนักขึ้นนะครับพอมีทริคอะไรจะแก้ได้บ้างไหมผมเรียนอย่างนี้นะครับอันเนี้ย สามารถไปปรึกษาผมผมผมไม่ได้ผมไม่ได้ว่าคุณเป็นอะไรนะครับแต่ว่าสามารถไปปรึกษาผู้เชี่ยวชาญได้นะครับมันมีโรคนี้อยู่นะครับไอช็อปโกฮอลิกเนี่ยมีจริงๆนะครับมันไม่ใช่ชื่อแบบตลกมันมีจริงๆนะครับผมจําชื่อทางเทคนิคทางการแพทย์ไม่ได้แต่มันมีโรคนี้อยู่จริงคนที่ชอบช้อปปิ้งและรักษาให้หายได้ครับด้วยการพบผู้เชี่ยวชาญหายได้หายได้จริงนะครับมันไม่ได้เกี่ยวคุณคุณแบบชอบชอบซื้อของเพราะว่าคุณคุณชอบซื้อของเป็นนิสัยแต่มีคนบางคนเนี่ยที่ ้องซื้อของทุกวันนะนะครับมีนะครับไปหาได้ไปหาได้นะครับลองดูผมคิดว่าอันนี้อาจจะต้องอาศัยผู้เชี่ยวชาญน,นั่งคุยกันนิดนึงนะครับมีท่านนึงถามมาว่าอาทิตย์าผมพูดเรื่องหมอกับ AI ไปนะครับแล้วบัญชีล่ะนะฮะบ,บัญชีเป็นยังไงบ้างอาชีพบัญชีจะโดนดิสรับโดย AI ไไหมต้องบอกว่างี้ฮะคือถ้าถ้าไปอ่านพวก m c k เคนซี่รีพอร์ตอะไรเงี้ยรีพอร์ตของเอินสัญญางอะไรเงี้ย <c oughs> เขาก็จะพูดเรื่องนี้ค่อนข้างเยอะอยู่ละว่าบัญชีเนี่ยมันจะถูกออโตเมทแต่ไม่ได้หมายความว่าอาชีพบัญชีจะไม่มีคนทำนะคือไม่ได้หมายความว่าจะใช้จะใช้แบบหุ่นยนต์หมดเลยนะฮะผมเชื่อว่าและและและ,และการศึกษาต่างๆที่ผมอ่าน enzie, เนี่ยพวกรีพอร์ตของ m c k เคนซี่เนี่ยเขาก็เขียนไว้ได้แนวทางเดียวกันว่าคือบัญชีในอนาคตเนี่ยมันจะไม่ได้เป็นการทำบัญชีแบบนี้ละนะฮะมันจะเป็นของการสร้าง value ให้กับ ผู้บริหารมากขึ้นความหมายก็คือข้อมูลที่ได้มาเรียลไทม์มากขึ้นนะครับปกติข้อมูลบัญชีมันก็จะค่อนข้างใช้เวลานิดหนึ่งถูกไหมไม่ว่าเราจะใช้ระบบอะไรก็ตามที่ทันสมัยแต่ก็ต้องใช้เวลาน,นหนึ่งแต่ว่าในอนาคตเนี่ยเราจะโฟกัสที่ข้อมูลที่ได้มาในในระยะเวลาที่เรียลไทม์มากขึ้นมีการวิเคราะห์ข้อมูลว่าอะไรสําคัญอะไรไม่สําคัญมากขึ้นฝ่ายบัญชีอาจจะจะช่วยวิเคราะห์ข้อมูลได้เลยว่าของบางอย่างเนี่ยมันต้องถูกทําอะไรเดี๋ยวนี้ เพื่อให้การแก้ปัญหาเนี่ยมันใช้เงินน้อยที่สุดและความเสียหายกับบริษัทน้อยที่สุดอะไรแบบนี้เป็นต้นนะครับเพราะฉะนันผมคิดว่ามันจะเปลี่ยนไปในแนวทางรูปแบบนั้นพูดง่ายก็คือวิชาชีพทางการบัญชีเนี่ยจะเปลี่ยนจากการนําเสนอข้อมูลต่างๆตรวจสอบข้อมูลนะครับทำข้อมูลเตรียมข้อมูลเนี่ยเป็นการนำเสนอแวลูให้กับคนที่ท,ที่ที่จะไปใช้มากขึ้นนะฮะอีกท่านหนึ่งถามมาว่าอยากระดมทุนครับเพิ่งเรียนจบฮะจะระดมระดมทุนจากที่ไหนได้บ้างนะครับ มีเยอะมากครับระดมทุนตอนนี้นะฮะธนาคารเกือบทุกธนาคารตอนนี้มี Venture Capital แบบ in-house นะครับอย่างล่าสุดอันนี้อันนี้ผมพูดเพราะผมไปตัดสินมาก็กคือของออมสินนะครับนั่นคือเขาก็ให้เงินเป็นให้เปล่าเลยนะไม่ได้ไม่ได,ไได้ไม่ได้ขอหุ้นด้วยนะครับอันนั้นก,ก็อันหนึ่งนะครับหน่วยงานภาครัฐก็มีทุนให้เยอะมากนะครับลองไปหาดูนะครับทุนเต็ไมไปหมดเลยนะฮะเยอะเยอะเยอะสุดๆเลยตอนนี้คือคือ ทุนพวกนี้นมีเยอะมากแต่ว่าหลายคนไม่รู้เพราะว่าเขาไม่ได้ประชาสัมพันธ์ออกมาเยอะแยะไงเพราะฉะนั้นก็ต้องไปหาเองครับมีเยอะมากครับเริ่มต้นจากที่ธนาคารก่อนเลยครับธนาคารมีเกือบทุกที่อยู่แล้วนะครับอีกทัานงถามมาว่าจ m โม i ิเว e และให้ฟีดแบ็กกับพนักง,งานที่หมดไฟเราได้ยังไงต้องตอบอย่างนี้ฮะต้องหาสาเหตุข,ของการหมดไฟอของเขาให้ได้ก่อนซึ่งยากยากมันมาจากหลายเรื่องนะบางทีมันเป็นระบบที่เขารู้สึกว่าเขาเคยเสนออะไรไปแล้วเนี่ยก็ ไม่ได้รับการแก้ไขสักทีนะครับมันก็เลยทํามันเหมือนเดิมนี่แหละนะฮะหรือมันมีอีกหลายสาเหตุแต่ผมที่ผมเจอเยอะคืออย่างเงี้ยครับเขาพยายามจะเปลี่ยนแปลงอะไรมาในอดีตเขาไม่ได้หมดไฟแบบวันนี้เขาเคยพยายามเปลี่ยนแปลงอะไรมาในอดีตแต่มันไม่เคยได้รับการตอบสนองจากผู้บริหารหรืออะไรก็แล้วแต่ดังนั้นวิธีการแก้ปัญหาคือต้องไปถามครับว่าคุณคิดว่าอะไรคุณเปลี่ยนถึงแม้ว่าเขาจะหมดหวังกับการเปลี่ยนแปลงแล้วก็ตามเนี่ยเราลองทำให้มันเกิดขึ้นได้ครับสักหนึ่งอันฮะ เขาจะไม่เพียงมีไฟกับมาทำงานอย่างเดียวนะครับแต่เขาจะเป็นคนที่เป็น change เขาเรียกว่า change champion of change อย่างให้กับคนอื่นในองค์กรของคุณด้วยนะฮะอีกท่านหนึ่งถามมาว่าสำหรับเจ้าของกิจการที่พอพากิจการเติบโตมาได้สักรยะหนึ่งแล้วเราต้องการที่จะพาธุรกิจขนาดเล็กไปสู่ขนาดกลางนะครับซึ่งเราต้อง มีการรับผู้จัดการอาวุโสและพนักง,งานที่มีฝีมือเข้ามาช่วยสร้างทีมบริหารจัดก,การแผนกต่างๆเราจะมีวิธีการสัมภาษณ์และบริหารจัดก,การรวมถึงการประเมินผลงานที่มีอายุมากกว่ามากกว่าเรานะะและมีความสามารถมากกว่าเราโดยเฉพาะงานของเขาได้อย่างไรนะฮะจะทําอย่างไรให้เรายังควบคุมงานเขาได้ม o t i v a t e เขาได้ทั้งๆท,ท,ท,ที่เราอาจจะรู้น้อยกว่ามีความสามารถน้กว่ในส่วนงานของเขานะครับ แล้วก็คุณอวิชเชชพนามเรียกพนักง,งานที่อาวุโสมากกว่าและแทนตัวเองว่าอะไรนะครับต่ออันสุดท้ายของการนะฮะง่ายสุดเลยนะับผมผมผมเรียกตัวเองด้วยชื่อผมนี่แหละนะครับแล้วก็แทนทุกเขาว่าพี่แค่นี้แหละนะฮะอ,อย่างนี้ครับคือพอธุรกิจมันขยายเนี่ยมันก็ต้องรับแน่นอนต้องรับคนเข้ามาเพิ่มแล้วก็อาจจะมีบางคนที่เอาว่าอาวุโสกว่าหรือไม่ก็ตามเขาเก่งกว่าเราในเรื่องนั้นนะครับซึ่งแน่นอนนะครับมคือถ้าเราเก่งที่สุดในบริษัทเนอันนี้ไม่ดีแน่ๆน,นะครับคือคน ทีมงานเราต้องเก่งกว่าเราในเรื่องที่เขารับผิดชอบนะครับจะทำยังไงให้เขาให้เขาพูดงา่ายคือเคารพเรานั่นเองคือเราจะฟีดแบ็กเขาได้เราจะประเมินผลงานเขาได้เราจะอะไรก็ได้เนี่ยนะครับเราจะเราจะโมดิเวตเขาได้เนี่ยเขาต้องเคารพเราอัานนี้อันนี้เรื่องสำคัญคาว่าเคารพไม่ใช่แบบเคารพกราบไหว้แต่เขาเรียกว่าเป็น mutual respect เราเคารพในความเก่งของเขาเขาเคารพในความเป็นผู้นําของเรานะครับเขาแล้วเขาจะเคารพในความเป็นผู้นําของเราได้ยังไง รเราต้องผมผมอันนี้เป็นประโยคแบบตอบรวบเลยนะฮะเราต้องพิสูจน์ให้ได้ว่าตําแหน่งที่เราได้มานั้นไม่ได้มาเพราะการแต่งตั้งแต่มาเพราะคนอื่นเขายกให้หมายความว่าเราสมควรที่สมมุ่ว่าผมเข้าใจว่าน้องท่านนี้น่า,นา,นาจะเป็น CEO เป็นผู้บริหารสูงสุดข,ข,ขององค์กรเราต้องเราต้องพิสูจน์ให้คนอื่นเห็นได้ว่าตําแหน่ง CEO เที่เราได้มานั้นไม่ได้ได้มาเพราะเพราะว่าเพื่อนคุณพ่อเป็นคนก่อตั้งบริษัท แต่เราได้มาเพราะเราสมควรที่จะได้จริงๆเราพาบริษัทนี้จเจริญเติบโตมาแบบนี้จริงๆเราดูแลพนักง,งานมาแบบนี้จริงๆเราทุ่มเทเ,เสียสละให้ที่นี่มากจนกระทั่งทุกคนเห็นว่านี่แหละเหมาะสมที่จะนั่งในตำแหน่งนี้ถ้าแบบนั้นได้เมื่อไหร่นะครับปัญหาทั้งหมดตั้งแต่เรื่องการประเมิน motivate อะไรพวกนี้จะแก้ไขได้หมดครับอีกท่านนึ่เป็นน้องนักศึกษานะครับผมก็ถามมาว่าสิ่งสำคัญที่สุดที่ คนช่วงวัยเรียนและช่วงเริ่มทํางานคุณจะทําอะไรนะครับถ้าอยากสอนอะไรให้ผู้คนในช่วงนี้พี่อยากสอนอะไรบ้างนะครับผมผมคงไม่มีอะไรจะสอนนะเพราะว่าเพราะว่าผมเองก็ผ่านช่วงนั้นมาได้อย่างค่อนข้างทุลักทุเลนะครับเอาเป็นว่าถ้าอยากจะกลับไปบอกตัวเองในวัยนั้นจะกลับไปบอกอะไรดีกว่าเออเอางี้ดีกว่านะฮะผมอยากจะกลับไปบอกตัวเองว่าควรจะต้องทําอะไรให้หนึ่งหลากหลายคนนี้สอง จริงจังกว่าน,นี้สมัยก่อนผมแบบเที่ยวเล่นเยอะนะครับอันนั้นคือสิ่งยากกะลบอกตัวเองเนาะทำอะไรให้หลากหลายขึ้นทําอะไรให้จริงจังขึ้นนะครับนั่นก็คือสิ่งที่ผมอยากจะตอบคาถามน้องท่านนี้เหมือนกันว่าคือผมคิดว่าในช่วงวัยเรียนเนี่ยนะครับและวัยทํางานตอนแรกเนี่ยสิ่งที่เราควรจะต้องหาก็คือหาตัวเองให้เจอครับว่าเราชอบอะไรจริงจริงนะเพราะว่าเราอาจจะคิดว่าเราชอบอย่างหนึ่งนะแต่ว่าพอทำทำไปเนี่ยเราจะเจอว่าเราไม่ชอบซะเยอะส่วนใหญ่จะเป็นอย่างนั้นการค้นหาตัวเองเนี่ย ฟังดูเป็นหนังสือเซลฟ์แฮลวบบุกอีกแล้วแต่ว่าการค้นหาตัวเองเนี่ยมันเป็นสิ่งสําคัญจริงๆนะครับใครที่หาตัวเองได้เร็วกว่าคนอื่นนะฮะจะมีโอกาสมากเลยที่จะประสบความสำเร็จมากกว่าเท่านั้นยังไม่พอนะครับจะมีชีวิตที่มีความสุขมากกว่าด้วยนะครับความสุขที่ว่านี้อาจจะไม่ได้มาจากความสําเร็จนะแต่ความสุขที่ว่าที่ว่านี้คือมาจากเพราะว่าเขาได้ทําในสิ่งที่ตัวเองอยากทำไง ดังนั้นช้เวลาช่วงนี้ในการค้นหาตัวเองนะที่นี้จะทำยังไงในทางปฏิบัติมนะันคืออะไรว่าค้นหาตัวเองเนี่ยนะฮะจะมีคนถามนะฮะลองอะไรเยอะๆครับผมเคยแนะนามาหนึ่งนะเวลาไปเวลาไปพูดกับน้องๆนักศึกษาบอกว่าถ้าเกิดพี่เอาเวลากลับไปได้นะพี่เรียนจบเนี่ยพี่จะไปทํางานให้ไกลที่สุดและงานแปลกที่สุดเช่นไปวอนเลนเตียอยู่ที่ออฟริกาอะไรเงี้ยสมมตินะสมะสมตินอันนี้อาจจะไกลไปนิดนึงแต่ว่าสมมติสมออมติเกอะไปฮะคือเพราะว่าเงินเดือนที่เริ่มต้นเนี่ยมันไม่ต่างกันเยอะหรอกครับ เด็กจบหมาเอาให้เก่งกับไม่เก่งมันต่างกันนิดเดียวแต่ประสบการณ์ที่ได้จากการทํางานเนี่ยมันต่างกันเยอะมากนะครับสมมุติไม่ต้องไปแอฟริกาก็ได้นะครับอยู่กรุงเทพก็ได้นะครับพี่ก็จะพยายามเลือกทํางานที่ที่มันที่มันไม่ใช่งานแบบที่ธรรมดามากๆถ้าเกิดเราเลือกได้นะครับถ้าเกิดเราเลือกได้อาจจะไปไม่รู้สิไปเป็นผู้ช่วยเชฟอะไรอย่างเงี้ยคืออะไรแบบนั้นเข้าไหมอะไรอย่างนั้นกน็น่าจะทําให เราค้นหาตัวเองได้รวดเร็วมากขึ้นนะครับโอเคนะครับน่าจะครบทั่วแล้วนะครับเท่าที่ผมไล่ดูเนี่ยหมดแล้วนะครับถ้าตกคำถามไหนไปขอภัยนะครับส่งข้อีกทีนะครับเดีลูวิสจะตอบให้นะครับสัญญานะครับขอบทุน สำหรับทุกท่านที่ส่งลิงก์เข้ามานะครับเยอะมากมีคนส่งลิงก์มาหาผมเยอะมากเป็นข้อมูลสนุกๆแต่เป็นหมดเลยนะครับบางอันผมก็อ่านเข้าใจบ้างไม่เข้าใจบ้างนะครับแต่ว่าอ่านหมดนะครับต้องขอบคุณทุกท่านจริงบางอันแบบโหเรื่องมันมากนะครับสนุกมากมีทั้งคลิป youtube ทั้งลิงก์ที่เป็นบทความลิงก์ที่เป็นรีเสิร์ชต่างๆ,ๆ,ๆนะครับหลายท่านเ,าเสนอไอเดียต่างๆเข้ามาเยอะมากต้องขอบคุณมากหลายท่านฟีดแบ็กพอดแคสต์เข้ามาเรื่องเสียงเรื่องอะไรเนี่ยนะครับผมก็พยายามปรับให้ดีขึ้นนะครับ หลายท่านก็เขียนเข้ามาบอกว่าเออชอบติดตามนะครับสนุกฟังแล้วก็รู้สึกว่าเออเพลินดีนะครับผมก็ขอบพระคุณมากๆที่ติดตามนะครับผมได้กําลังใจมาจากทุกท่านที่ฟังอยู่นี่นะครับแล้วก็เป็นแรงให้ผมนั่งทําต่อไปนะครับคือถึงแม้ว่าอาจจะไม่ได้อ่มีอาจจะไม่ได้สาระเยอะมากแต่ว่าก็หวังว่าจะได้แบบเป็นเรื่องสนุกสนุกที่ทุกท่านได้ได้ฟังทุกวันนะครับไปอาจจะเอาไปต่อยอดอะไรได้นะครับทีนี้ มีคนถามมาจะตั้งใจจะปิดท้ายเรื่องนี้ก็คือมีคนถามเรื่อง Mission to t h ม m o ม n m เดียมาเยอะแมกนะครับจริงๆผมกำลังเขียนอยู่ว่าจะจะจะ,จะอยากได้คนแบบไหนเพราะว่าเราผมกับคุณแม็กเนี่ยจะเริ่มจะเริ่มทำจริงจังแล้วนะครับก็คาดว,ว่านี่แหละเดือนหน้าเดือนหนึ่งถือ,ถ,อถือโอกาสปีใหม่พอดีนะครับคือตอนนี้ต้องบอกว่าอยากได้คนที่มาช่วยดูแลเรื่องของคอนเทนต์นะครับคือผมเนี่ยอยากจะเอาสิ่งที่ผมพูดออกมาเขียน เป็นบทความด้วยแต่ว่ามันต้องมีคนมาเรียงตัวอักษรให้ก่อนเนะี่ยมันถึงว่าทําเป็นบลูเรตพอยให้แล้วผมเขียนให้ทีหลังอย่างเงี้ยได้แต่ถ้าเกิดผมเขียนใหม่หมดเนี่ยมันมันมันอาจจะเหนื่อยไปเพราะฉะนั้นก็เลยอยาจจะทําตรงนี้ก่อนนะครับก็เนี่ยครับอยากได้คนมาช่วยทําเรื่องนี้นะครับเราก็ดูแลเรื่องเว็บนะครับแล้วในอนาคตเนี่ยเราจะทำคอนเทนต์ประเภทวิดีโอประเภทอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ก็ต้องมีคนมาช่วยเนาะประมาณนี้คือที่นี่คือคร่าวๆนะครับยังไม่ได้คิดว่ายังไงอะไรเลย,เลยคือคือ,ค,อคือคิดนี้ออแต่กำลังจะเขียนลงรับสมัครงานอยู่นะครับ อาจจะต้องเรียนว่าคงจะต้องขอเป็นฟูลไทม์นะตำแหน่งนี้เพราะว่างานเยอะจริงๆนะครับแล้วก็ผมผมอยากมีโอกาสที่จะเหมือนกับโคชชิ่งกันค่อนข้างใกล้ชิดน,นะครับทำงานที่ไหนทำงานที่ออฟฟิศของสีจันนะครับอยู่ที่พระราม9-53นะครับตอนนี้ออฟฟิศเก่าเราคนล้นมากกำลังสร้างตึกใหม่อยู่น่าจะเสร็จประมาณสัช่วงมีนาอะไรเงี้ยครับปีหน้าประมาณนี้นะฮะก็เราก็จะมีที่ที่ค่อนข้างพร้อมสำหรับที่จะรับคน ใหม่เข้ามานะครับผมมีความคาดหวังแม้ว่ามิชชั่น to ดมู m มีเดียเนี่ยจะจะเป็นตัวกลางนะสำหรับคนที่คนที่อยากเรียนรู้อะไรสนุกสนุกในชีวิตนะครับก็ขอบคุณมากนะครับที่ติดตาม Mission to the Moon Podcast ในวันนี้นะครับแล้วเดี๋ยวพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ครับสวัสดีครับ